จะใส่คอนแทคเลนส์ของไอดอลรุ่น Sugar Pass Jewelry ค่ะชื่อสีว่า Baby Brown นะคะต่อไปจะลง In Beauty Haya Aloe Sika Bite Gel ค่ะตัวนี้นะคะเป็นเจลบำรุงผิวหน้าผิวกายอุดมไปด้วย5สารสกัดที่ให้ความชุ่มชื้นกับผิวที่ดีที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นไฮยาลูรอนว่านหางจระเข้สารสกัดจากใบบัวบกวิตามิน B3 แล้วก็คอลลาเจนค่ะตัวนี้นะคะเป็นเนื้อเจลใสแล้วก็มีเม็ดบีทด้วยนะคะทุกคนตัวเจลตัวนี้นะคะให้ความชุ่มชื้นกับผิวซึมซาบได้ไวไม่เหนียวเหนอะหนะแล้วก็สบายผิวมากๆค่ะใช้ง่ายนะคะไม่ต้องผสมให้วุ่นวายเลยแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆและยังปราศจากแอลกอฮอล์ด้วยนะคะตัวนี้นะคะทาก่อนแต่งหน้าจะให้เครื่องสำอางติดหน้าได้ดีขึ้นค่ะราคา49บาทนะคะสามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นทุกสาขาซองใหญ่ได้เยอะคุ้มค่ามากเลยค่ะต่อไปนะคะจะลงกันแดดของ Q-Page UV Expert Protection นะคะตัวนี้เป็นโทนอัพที่ช่วยปรับสภาพผิวเราให้ดูใบขึ้นนะคะใช้เป็นเมคอัพเบสได้นะคะทุกคนต่อไปนะคะจะลง For You Too Fade Away Concealer ค่ะตัวนี้เป็นคอนซีลเลอร์ตัวใหม่ของทาง For You Too นะคะที่เพิ่งออกมาค่ะเนื้อปกปิดได้ดีมากเลยนะคะสีที่หลอดใช้จะเป็นสีเบอร์ที่ 1.5 ค่ะทุกคนหลอดจะทาบริเวณใต้ตานะคะล่องแก้มข้างจมูกนะคะตรงไหนที่เรามีปัญหาให้ทาบริเวณนั้นเลยค่ะเราจะใช้วิธีการแท็บนะคะเพื่อให้คอนซีลเลอร์นั้นแนบไปกับผิวค่ะเราจะไม่ใช้วิธีการปาดเด็ดขาดนะคะทุกคนหลังจากที่กดแล้วจะเห็นว่าพวกรอยต่างๆนะคะดูจางลงมากๆเลยค่ะมาต่อด้วยการเขียนคิ้วนะคะจะใช้ดินสอเขียนคิ้วของ Mi Drawing to Deep นะคะตัวนี้เป็นแบบ All in One นะคะที่มี3หัวด้วยกันนะคะทุกคนมีด้านที่เป็นดินสอเป็นหัวฟองน้ำแล้วก็ยังมีมาสคาร่าคิ้วด้วยค่ะจะเริ่มวาดโครงคิ้วก่อนนะคะเริ่มตั้งแต่กึ่งกลางคิ้วไปบริเวณหางคิ้วเลยค่ะทุกคนไล่เข้ามานะคะเพื่อให้เติมเต็มระหว่างช่องที่มันแหว่งไปที่หลอดเลือกใช้สีเทานะคะเพราะว่าคิ้วหลอดมันเป็นสีดำเมื่อไหร่ที่หลอดใช้สีน้ำตาลคิ้วมันจะดูไม่เป็นธรรมชาตินะคะทุกคนจากนั้นก็ใช้หูฟองน้ำเกี่ยนะทุกคนเราก็จะได้คิ้วที่ดูเป็นธรรมชาติเหมือนคิ้วจริงแล้วค่ะเรามาแต่งตากันค่ะจะใช้พาเลตของเมลินดานะคะชื่อพาเลตว่าชิลลี่ชีสค่ะจะใช้อายแชโดว์ช่องที่2นะคะมาทาให้ทั่วบริเวณทั้งเปลือกตาเลยค่ะการแต่งตาในวันนี้นะคะจะเน้นแต่งง่ายแต่งได้ในชีวิตประจำวันค่ะปัดอายแชโดว์ให้ทั่วทั้งเปลือกตาค่ะค่อยๆปัดไปนะคะเพื่อให้สีมันฟุ้งนะคะไม่ให้สีเกาะกลุ่มกันเป็นก้อนนะทุกคนแล้วก็มาปัดบริเวณใต้ตาล่างนะคะจะใช้สีน้ำตาลเข้มช่องสุดท้ายสุดนะคะมาทำเป็นอายไลเนอร์ค่ะเป็นการสร้างเงาให้กับหางตาของเรานะคะวิธีนี้ตาเราจะดูธรรมชาติมากกว่าการใช้อายไลเนอร์ทั่วไปค่ะแล้วก็มากรีดบริเวณชั้นตาด้วยนะคะเพื่อให้ตาของเราดูยาวขึ้นค่ะต่อไปนะคะมาดัดขนตาปัดสมาร์ทคาร่ากันดีกว่าวันนี้จะใช้ของ For You Too Brow Coat นะคะตัวนี้เป็นเจลปัดคิ้วนะคะทุกคนแต่เราเอามาปัดแทนมาสคาร่าค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปปัดสมาร์ทคาร่านะคะดัดขนตาก่อนค่ะจะใช้ที่ดัดขนตาของ For You Too เช่นกันค่ะวิธีการปัดขนตานะคะหลอดจะปัดย้อนขนตาก่อนเพื่อให้ขนตามันจับเป็นช่อนะคะทุกคนและการใช้มาสคาร่าสีใสเนี่ยมันจะทำให้ขนตาดูธรรมชาติมากกว่าการใช้มาสคาร่าสีดำค่ะแล้วเวลาปัดแล้วนะคะมันดูไม่เป็นก้อนด้วยนะทุกคนแล้วมันก็ไม่เยิ้มระหว่างวันด้วยนะคะต
ัวบาร์โค้ดตัวนี้จะบอกว่าดีมากนะคะควรซื้อจากนั้นก็มาปัดขนตาล่างกันค่ะทุกคนจะใช้ด้ามแปรงดันขนตานะคะเพื่อให้ขนตามันงอนจะทาชิมเมอร์บริเวณใต้ตาล่างนะคะแล้วก็บริเวณเปิดตานะคะทุกคนจริงๆจะต้องทาก่อนปัดมัสคารานะต่อไปนะคะจะใช้แป้งของ Lin Super Perfect Powder Foundation SPF 10 PA+ นะคะแป้งตัวนี้นะคะเป็นแป้งที่ช่วยปกปิดได้ดีมากเลยและยังกันน้ำกันเหงื่อและยังควบคุมความมันด้วยค่ะแต่ถ้าหากอยากได้การปกปิดแบบ Full Coverage นะให้นำพับไปจุ่มน้ำนะคะทุกคนตัวนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นแป้งหน้าเด็กนะที่ทาแล้วนะคะช่วยเบลอลูกของขนและยังช่วยทำให้ผิวใสด้วยค่ะมี SPF 10 PA+ นะคะที่ช่วยปกป้องจากรังสี UV และยังมีสารสกัดจากดอกคาโมไมล์ด้วยนะคะทุกคนเหมาะสำหรับผิวแพ้ง่ายมากๆเลยค่ะปกปิดดีแบบผิวสุขภาพดีนะคะและทาแล้วไม่หมองระหว่างวันแน่นอนแป้งตัวนี้หลอดใช้อยู่นะคะทุกคนใช้เป็นประจำราคาก็อยู่ที่299 บาทนะคะสามารถหาซื้อได้ที่ Lin Thailand หรือว่า LINE Lin Thailand ค่ะทุกคนใช้ดีมากนะคะควรตามจริงๆจะใช้ลิปของ For You Too I Hush You นะคะสีที่10ค่ะทาแก้มกันเลยใช้พาเลตเดิมนะคะมาเชดดิ้งจมูกค่ะทุกคนเฉดไปให้เป็นสันเขื่อนเลยนะคะปัดไปปัดมามันเข้มไปนะคะทุกคนหลอดจะใช้แป้งตัวเดิมนี่แหละมาทานะคะเพื่อให้มันดูซอฟต์ลงกว่านี้ค่ะต่อไปนะคะทาปากด้วย For You Too I Hush You สีที่10สีเดิมที่เรามาทาแก้มนะคะสีนี้จะเป็นสีแดงอมส้มนะคะหลอดก็ยังคงคอนเซ็ปต์เดิมก็คือทาลิปสีแดงค่ะทุกคนคลิปนี้หลอดจะใช้แป้งเกลี่ยลิปนะคะหลอดจะเกลี่ยให้มันอ่อนก่อนนะเพื่อเป็นการสร้างเงาให้ปากของเรานะคะทุกคนเกลี่ยให้เลยขอบปากเลยแล้วก็คลิปนี้ขออภัยในความปากแห้งของหลอดด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าเป็นหลอดในนั่นเองค่ะไม่ไหวแล้วจะใช้มือเกลี่ยนะคะบริเวณปากบนเลยค่ะเพื่อให้มันดูเบลอๆนะคะเพราะว่าปากหลอดบางนะทุกคนจากนั้นก็ใช้สีเข้มนะคะเกลี่ยอีกรอบนึงค่ะทำแบบในคลิปเลยนะคะจะใช้ไฮไลท์ของพาเลตเดิมนะคะทุกคนจะปัดไฮไลท์บริเวณโหนกแก้มนะคะไล่ไปถึงบริเวณหน้าผากเลยนะคะทุกคนปัดผ่านเบาๆพอนะเพราะว่าหลอดปัดแค่ครั้งเดียวนะคะจากนั้นก็ปัดบริเวณสันจมูกนะคะตรงคางตรงไหนที่มันรับแสงก็ปัดตรงนั้นเลยค่ะ When joy comes to mind it will light up your heart And I'll love youก่อนจากกันนะคะมาแต่งรูปกันเถอะเข้าไปที่แอปเหมยทูนะคะเราจะไปที่รีทัชรูปแล้วก็เลือกรูปที่เราต้องการเลยค่ะแล้วก็เข้าไปที่หุ่นเพียวนะคะเลือกโหมดปรับเองนะพยายามปรับทุกอย่างให้เท่ากันนะคะหลอดเป็นคนโค้งหน้าเบี้ยวก็จะปรับรูปให้มันบาลานซ์กันเราจะต้องซูมรูปให้ใกล้ที่สุดนะคะจากนั้นค่อยๆดันนะทุกคนถ้าเราไม่ซูมนะคะข้างๆรูปของเรานั้นก็จะเบี้ยวตามด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวิธีนี้ต้องค่อยๆพิถีพิถันหน่อยนะเก็บรายละเอียดให้เนียนๆเข้าไว้นะคะไม่นั้นมันจะโปะได้นะจากนั้นนะคะเราจะเข้าไปที่โหมดเมคอัพแล้วเลือกริมฝีปากเราเลือกสีลิปที่เราต้องการเลยว่าเราจะใช้สีไหนนะคะแต่หลอดนะจะเลือกสีที่เป็นสีคล้ายๆหรือว่าใกล้เคียงกับลิปที่หลอดทานะคะก็จะเป็นสีเบอร์ที่ RD14 พยายามปรับให้มันพอดีหน่อยเราไม่ได้ต้องการเข้มนะคะเพราะว่าปากเราเข้มอยู่แล้วเราต้องการให้มันชัดกว่านี้แค่นิดนึงจากนั้นนะคะจะเข้าไปที่คอนทัวร์และเลือกเฉดสีที่เราต้องการปรับเฉดให้อ่อนนะคะทุกคนแล้วเราก็มาทำเป็นบัดปัดแก้มค่ะเสร็จแล้วก็บันทึกนะคะทุกคนจะเห็นว่าโครงหน้าดูบาลานซ์กันมากขึ้นนะคะ
เราจะเข้าไปที่แอป Lightroom กันต่อนะคะเพื่อปรับแต่งโทนสีของภาพนี้กันค่ะแล้วก็เข้าไปที่สีนะคะไปที่มิกค่ะแล้วก็เลือกโทนสีส้มโทนสีส้มเนี่ยเป็นโทนสำหรับสีผิวปรับสีผิวนะคะทุกคนเราจะไปปรับที่ความอิ่มสีลบนะคะแล้วก็ปรับความสว่างบวกปรับตามที่ตัวเองต้องการเลยนะคะทุกคนจากนั้นนะคะเราก็จะเข้าไปที่เฉดสีแดงค่ะลบความสว่างนะคะเพื่อทำให้สีปากดูเข้มกว่านี้นิดนึงจะไม่ปรับโทนแดงเยอะนะคะเพราะว่าถ้าเราปรับโทนแดงมากจนเกินไปภาพของเราจะดูเป็นปื้ดสีแดงนะโดยเฉพาะตรงแก้มนะคะมันจะไม่สวยเลยจะเข้าไปที่โทนส้มอีกรอบลดความสว่างนะคะเพราะรู้สึกว่ามันสว่างเกินไปนะเราจะไปที่เอฟเฟกต์นะคะเพื่อปรับพื้นผิวของรูปนะทุกคนเราจะไปทางฝั่งด้านลบนะคะเพราะว่าด้านลบนั้นจะทำให้พื้นผิวของรูปนั้นดูเนียนดูนวลขึ้นค่ะปรับไม่ต้องเยอะนะคะเอาสักประมาณลบ9ก็พอค่ะเราจะไปที่ความคมชัดของรูปนะคะถ้าไปที่ด้านติดลบนั้นจะเห็นว่ารูปเราดูเบลอมากเลยแต่ถ้าไปด้านบวกก็จะดูแบบเข้มเกินเราก็จะเลือกที่ความคมชัดสักลบ17พอค่ะไปนะคะเราจะไปที่สีกันนะคะเพื่อปรับสมดุลแสงสีขาวกำหนดเองเลยแล้วก็จะปรับไปที่อุณหภูมิก่อนเอาสักบวก3นะคะทุกคนแล้วก็มาที่แต้มสีนะคะไปที่บวก17นะจะเห็นว่ารูปนี้จะออกเป็นโทนชมพูทันทีนะคะถ้าใครชอบสีแบบ before ก็ไม่ต้องปรับแล้วนะคะทุกคนเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นนางแบบเกาหลีแต่งหน้าแต่งรูปถ่ายรูปตามเขานะคะทุกคนหวังว่าทุกคนจะสนุกกันนะคะบ๊ายบาย